ครับสวัสดีครับพบกับไบเดย์ชวนฝึกอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีเทคนิคดีๆมาฝากสำหรับการขี่ในเทรลในแทร็กธรรมชาติครับก็คือเทคนิคเนี้ยเรียกกันว่าปั๊มจำครับส่วนจะเป็นยังไงเนี่ยผมจะเรียนเชิญพี่รุธเป็นคนแนะนำให้นะครับเชิญสวัสดีครับสวัสดีครั้งนึงนะครับก็เทคนิคปั๊มจำนะครับก็คือการใช้อุปสรรคธรรมชาติข้ามอุปสรรคธรรมชาติขี่ฟังแล้วมันอาจจะงงๆนะยกตัวอย่างอย่างเช่นเรามีรากไม้อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เราสมมุติว่าเราอยากจะไม่อยากจะวิ่งผ่านตรงนี้ไปเราก็ใช้วิธีการปั๊มจั๊มโดยการใช้หินตัวนี้เป็นตัวส่งนะครับก็คือวิ่งมาชนให้ทักษะการดึงรถสันท็อปนิดนึงแล้วรถมันจะลอยสูงข้ามกลุ่มรากไม้นั้นไปก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าลักษณะการขี่มันจะเป็นยังไงเป็นไงครับเมื่อกี้ทางพี่รุธได้ขี่ให้ดูครับก็คือการความจำก็คือการที่เราข้ามใช้อุปสรรคเพื่อข้ามหลักหมายแทนที่จะลูดเราข้ามเราจะได้ความเร็วเราจะสนุกกว่าได้ความสนุกได้ความเร็วนะได้ความหนุกได้ความเร็วแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่รุธมากที่ได้มาแนะนำที่ดีๆให้น้องๆครับโอเคครับผมครับสวัสดีครับ